บริเวชเนลี่เนี่ยครับในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากการที่เรามีทีมนักวิจัยทีมด็อกเตอร์นะครับที่เขาเห็นว่านะครับมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้ได้รับวัคซีนโควิดคุณอ่านได้กี่เข็มครับ4เข็มนะฮะผมได้ไป5ครับผมท็อปฟอร์มคือคนที่รับฉีดวัคซีนโควิดเนี่ยจะมีไซด์เอฟเฟคนะครับมีบางคนผมร่วงบ้างบางคนกล้ามเนื้ออ่อนแรงบ้างนะครับในบริษัทเราก็เลยบริษัทนี้ก็เลยคิดคนว่าทำอย่างไรที่จะช่วยคนกลุ่มนี้ได้ก็เลยคิดโปรเจกต์เปิดบริษัท Envisionary ขึ้นมาก็คือคนกลุ่มแรกก็คือใครก็แล้วแต่ที่มีผลข้างเคียงจากวัคซีนนะครับข้อที่2คือกลุ่มคนที่เป็นโรค NCD NCD คือโรคที่ไม่ติดต่ออย่างเช่นมะเร็งเบาหวานมะเร็งความดันโรคหัวใจนะครับโรคเหล่านี้เป็นท็อปเรียกว่าท็อปฮิตของโลกเลยนะครับโดยที่เรามีหัวหน้าทีมงานวิจัยของบริษัทคือดร.คัมบัตมิเชลเนี่ยได้รางวัลโนเบลไพรส์นะครับปี1988สาขาเคมีบริษัทเนี่ยมีสินค้าดีนะครับเขาก็ตั้งใจที่จะขยายธุรกิจในรูปแบบของเครือข่ายทำไมต้องเป็นเครือข่ายครับเนี่ยแน่นอนครับว่าที่เป็นเครือข่ายมันใช้ word of mouth มีการขยายธุรกิจได้รวดเร็วกว่านะครับการทำแบบแบรนด์ปกตินะครับแล้วที่สำคัญบริษัทนี้ก็มีความตั้งใจอยากที่จะช่วยคนสุขภาพดีกับมีรายได้นะครับก็เริ่มดำเนินการที่สำคัญที่สุดก็คือว่าพอสินค้าดีสินค้าทุกตัวของเราเนี่ยอยู่ใน pdr.net pdr.net คือpdr.net คือเป็นเว็บไซต์ที่อ้างอิงสำหรับหมอเอกสารทางการแพทย์หรือเภสัชในการสั่งจ่ายยาสามารถที่จะสั่งจ่ายสินค้าของเราในการรักษาได้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดแข็งของบริษัทเราข้อแรกคือหัวหน้าทีมงานวิจัยเราเป็นโนเบลไพรส์คนได้รางวัลโนเบลข้อที่2เราเป็นสินค้าอยู่ใน pdr.net ทุกตัวแล้วก็ส่วนของรายได้ต้องเรียนอย่างนี้ครับเราเป็นบริษัทเดียวในโลกที่มีเงินช่วยค่าวิ่งงานการทำธุรกิจเครือข่ายในต่างประเทศเนี่ยมันต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงมากสูงไหมฮะสำหรับผมเนี่ยผมใช้ชีวิตอยู่ที่เกาหลีโอ้โหเป็นหนุ่มเกาหลีญี่ปุ่นนะฮะสองประเทศเนี่ยผมอยู่9เดือนนะครับผมใช้ค่าใช้จ่ายเท่ากับที่กรุงเทพเพราะโซเชียลฮะปัจจุบันไปไหนเราไม่ต้องไปมีเอเจนซี่หรอไปเองเนี่ยผมอยู่ต่างประเทศผมก็มีรถขับนอนก็นอนโรงแรมเราก็มีแอปพลิเคชันต่างๆซึ่งเราเข้าไปเลือกได้ว่าเราจะนอนเกรดไหนจะขับรถอะไรยังไงมันเหมือนเอาตัวเองจากกรุงเทพเนี่ยไปอยู่ในเมืองที่เราไปนะฉะนั้นค่าใช้จ่ายผมว่าเพียงพอกับค่าสนับสนุนจากแผนเมื่อกี้นะเท่ากับว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยมันเพียงพอแต่ที่สำคัญคือเราจะทำยังไงให้กำไรธุรกิจเราคงไม่อยากทำเสมอตัวใช่ไหมครับเราจะทำยังไงให้กำไรซึ่งผมมีเคล็ดลับมีวิธีการนะที่ว่าเอ๊ะเราอยู่ญี่ปุ่นเราอยู่เกาหลีแต่เราจะทำยังไงให้มีทีมงานอีกหลายประเทศซึ่งในเนี้ยนะในธุรกิจของพวกเรานะปัจจุบันเนี้ยเรามีทั้งซูมทั้งไลน์คอลมีตติ้งมีออนไลน์ที่เราสอนกันทุกวันเลยสอนฟรีๆนะครับถ้าใครที่ไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตนะฮะหรือในโซเชียลเนี่ยดร.ต๋องอีเตอร์เก็บตังค์ทุกบริษัทนะครับแต่ที่นี่สอนฟรีครับตลอด24ชั่วโมงระยะเวลาที่อยู่กับบริษัทมาเนี่ยประมาณ 6-7 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยในส่วนผมเองเนี่ยได้ลงตลาดไม่ว่าจะเป็นเหนือใต้ออกตกเนี่ยได้เห็นว่าบริษัทของเราเนี่ยเป็นบริษัทที่เป็นเขาเรียกว่าบูโอเชียนคำว่าบูโอเชียนในที่นี้ก็คือสินค้าของเราพี่อันครับมันมีความแตกต่างกว่าตลาดที่เป็นเลดโอเชียนบูโอเชียนเนี่ยสินค้าของเราคือสินค้าที่ตลาดเนี่ยไม่ซ้ำแต่สินค้าของบริษัทเราเนี่ยเป็นสินค้าที่เกี่ยวกับเรื่องของย้อนวัยแล้วเป็นในย้อนวัยในส่วนของ NMN ที่เป็นสิ่งที่ตลาดต้องการอยู่แล้วเราเห็นครับว่าตลาดของเรายังมีการเปิดกว้างตลาดของเราไม่ต้องไปแข่งขันวันนี้เพียงเรามีสิ่งที่จะทำให้ทุกคนได้เห็นว่าสินค้าของเราเป็นสินค้าที่ทุกคนจะต้องทานทุกคนก็จะวิ่งเข้ามาหาเราเองเรามีความพร้อมในทุกๆด้านเรามีบริษัทที่ผลิตสินค้าของเราเองเรามีผู้ที่มีความรู้ความสามารถจริงๆในสินค้าเพราะฉะนั้นวันนี้เหลืออย่างเดียวครับเหลือที่ท่านผู้ชมทุกท่านได้เข้ามาเรียนรู้แล้วก็ศึกษากับสิ่งที่บริษัท Envisionary Life มอบให้กับพวกเราครับ
จีรัตน์กุลทรัพย์มงคลนะครับชื่อเล่นชื่อน็อตนะครับครับเขาเรียกเทน็อตนะฮะครับผมครับก็จริงๆแล้วเนี่ยผมเป็นผู้นำเข้า Envisionary นะครับมาที่เอเชียแปซิฟิกนะครับโดยขั้นต้นเนี่ยเราเปิดดำเนินการใน6ประเทศครับนะครับแต่ว่าบริษัทเนี้ยเริ่มดำเนินการที่สหรัฐอเมริกาในปี2023ก็ไม่ปีที่แล้วเองเหรอใช่ครับประมาณต้นปีที่แล้วนะครับแต่ว่าแพลนของบริษัทเนี้ยวางไว้ตั้งแต่ปี2022ก็คือวางแผนไว้แล้วใช่ครับ22วางแผน23เปิดดำเนินการนะครับแล้วก็เปิดทั่วเอเชียแปซิฟิกนะครับแล้วก็เริ่มต้นที่ประเทศไทยวิชเนอรี่เนี่ยครับในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากการที่เรามีทีมนักวิจัยทีมด็อกเตอร์นะครับที่เขาเห็นว่านะครับมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้ได้รับวัคซีนโควิดคุณอ่านได้กี่เข็มครับ4เข็มนะฮะผมได้ไป5ครับผมท็อปฟอร์มคือคนที่รับฉีดวัคซีนโควิดเนี่ยจะมีไซด์เอฟเฟคนะครับมีบางคนผมร่วงบ้างบางคนกล้ามเนื้ออ่อนแรงบ้างนะครับในบริษัทเราก็เลยบริษัทนี้ก็เลยคิดคนว่าทำอย่างไรที่จะช่วยคนกลุ่มนี้ได้ก็เลยคิดโปรเจกต์เปิดบริษัท Envisionary ขึ้นมาก็คือคนกลุ่มแรกก็คือใครก็แล้วแต่ที่มีผลข้างเคียงจากวัคซีนนะครับข้อที่2คือกลุ่มคนที่เป็นโรค NCD NCD คือโรคที่ไม่ติดต่ออย่างเช่นมะเร็งเบาหวานมะเร็งความดันโรคหัวใจนะครับโรคเหล่านี้เป็นท็อปเรียกว่าท็อปฮิตของโลกเลยนะครับโดยที่เรามีหัวหน้าทีมงานวิจัยของบริษัทคือดร.คัมบัตมิเชลเนี่ยได้รางวัลโนเบลไพรส์นะครับปี1988สาขาเคมีบริษัทเนี่ยมีสินค้าดีนะครับเขาก็ตั้งใจที่จะขยายธุรกิจในรูปแบบของเครือข่ายทำไมต้องเป็นเครือข่ายครับเนี่ยแน่นอนครับว่าที่เป็นเครือข่ายมันใช้ word of mouth มีการขยายธุรกิจได้รวดเร็วกว่านะครับการทำแบบแบรนด์ปกตินะครับแล้วที่สำคัญบริษัทนี้ก็มีความตั้งใจอยากที่จะช่วยคนสุขภาพดีกับมีรายได้นะครับก็เริ่มดำเนินการที่สำคัญที่สุดก็คือว่าพอสินค้าดีและสินค้าทุกตัวของเราเนี่ยอยู่ใน pdr.net pdr.net คือpdr.net คือเป็นเว็บไซต์ที่อ้างอิงสำหรับหมอเอกสารทางการแพทย์ครับหรือเภสัชในการสั่งจ่ายยาสามารถที่จะสั่งจ่ายสินค้าของเราในการรักษาได้ครับนะครับอันนี้ก็เป็นจุดแข็งของบริษัทเราข้อแรกคือหัวหน้าทีมงานวิจัยเราเป็นโนเบลไพรส์คนได้รางวัลโนเบลข้อที่2เราเป็นสินค้าอยู่ใน pdr.net ทุกตัวแล้วก็ส่วนของรายได้ต้องเรียนอย่างนี้ครับเราเป็นบริษัทเดียวในโลกที่มีเงินช่วยค่าวิ่งงานผู้นำในเครือข่ายเนี่ยต้อง move ขยายเปลี่ยนบริษัทไปเรื่อยๆไม่ได้ความผิดเขานะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือมันไม่มีค่าวิ่งงานครับแล้วค่าวิ่งงานที่นี่เป็นไงเนี่ยโอ้ที่นี่มีค่าวิ่งงานบรรจุอยู่ในแผนไม่ใช่แบบส่วนตัวนะไม่ใช่ครับทุกคนเข้ามาได้ค่าวิ่งงานหมดทุกคนเลยทุกคนครับแล้วค่าวิ่งงานนี่ผมบอกเลยนะมีเท่ากับ fast startfast start เราจ่าย 25% ค่าวิ่งงานจ่าย 25% เท่า fast start เดี๋ยวนะ fast start ก็ได้อยู่แล้วนะใช่ครับอันนี้คือบรรจุมาเพิ่มอีก 25% ใช่ครับอยู่ในค่าวิ่งงานโอ้ซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นการต่อยอดให้ผู้นําในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมีกําลังใจนะครับแล้วก็ยิ่งตําแหน่งสูงยิ่งได้มากยิ่งตําแหน่งสูงยิ่งได้มากงั้นสินค้าดีแผนมันต้องแบบนี้ครับมันถึงดึงดูดให้ผู้นำมีกำลังใจในการทำงาน15ปีแล้วฮะที่เป็นอินเตอร์มาโดยตลอดครับทำอินเตอร์หมายถึงว่าทำยังไงบ้างครับทำอินเตอร์ผมมีทีมงานที่เป็นคนไทยทั่วโลกเนี่ยในธุรกิจก่อนที่ Envisionary จะเปิดฮะครับประมาณ 60,000 คนเป็นคนไทยที่อยู่54ประเทศก็คือพูดง่ายเป็นคนไทยนี่แหละแต่ทำไปทำมาหากินอยู่ต่างประเทศใช่ครับแล้วเราไปรู้จักเขาได้ยังไงครับตั้ง 60,000-70,000 คนโซเชียลตอนนี้ครับต้องยอมรับเลยนะคนไทยไม่มีใครไม่เล่นโซเชียลนะครับฉะนั้นมันคือเครื่องมือครับที่ทำให้ผมเนี่ยมีโอกาสได้เดินทางไปทั่วโลกจากการไปเยี่ยมไปพบไปปะไปสอนด้วยนะซึ่งเริ่มต้นวันนี้ผมเริ่มต้นมา9เดือนการทำธุรกิจเครือข่ายในต่างประเทศเนี่ยมันต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงมากสูงไหมฮะสำหรับผมเนี่ยผมใช้ชีวิตอยู่ที่เกาหลีโอ้โหเป็นหนุ่มเกาหลีญี่ปุ่นนะฮะสองประเทศเนี่ยผมอยู่9เดือนนะครับผมใช้ค่าใช้จ่ายเท่ากับที่กรุงเทพ
พราะโซเชียลฮะปัจจุบันไปไหนเราไม่ต้องไปมีเอเจนซี่หรอไปเองเนี่ยผมอยู่ต่างประเทศผมก็มีรถขับนอนก็นอนโรงแรมเราก็มีแอปพลิเคชันต่างๆซึ่งเราเข้าไปเลือกได้ว่าเราจะนอนเกรดไหนจะขับรถอะไรยังไงมันเหมือนเอาตัวเองจากกรุงเทพเนี่ยไปอยู่ในเมืองที่เราไปนะฉะนั้นค่าใช้จ่ายผมว่าเพียงพอกับค่าสนับสนุนจากแผนนะเท่ากับว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยมันเพียงพอแต่ที่สำคัญคือเราจะทำยังไงให้กำไรธุรกิจเราคงไม่อยากทำเสมอตัวใช่ไหมครับเราจะทำยังไงให้กำไรซึ่งผมมีเคล็ดลับมีวิธีการนะที่ว่าเอ๊ะเราอยู่ญี่ปุ่นเราอยู่เกาหลีแต่เราจะทำยังไงให้มีทีมงานอีกหลายประเทศซึ่งในเนี้ยนะในธุรกิจของพวกเรานะปัจจุบันเนี้ยเรามีทั้งซูมทั้งไลน์คอลมีตติ้งมีออนไลน์ที่เราสอนกันทุกวันเลยสอนฟรีๆนะครับถ้าใครที่ไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตนะฮะหรือในโซเชียลเนี่ยดร.ต๋องอีเตอร์เก็บตังค์ทุกบริษัทนะครับแต่ที่นี่สอนฟรีครับตลอด24ชั่วโมงครับผมดร.นกพิพัฒน์มณีพัฒนาโชตนะครับยินดีนะครับครับก็ในส่วนของผมเองนะครับก็วันนี้ในการตัดสินใจนะครับมาร่วมธุรกิจในบริษัท Envit Channel Light เนี่ยก็ต้องบอกว่าตัวเองเนี่ยมีประสบการณ์ในเรื่องของธุรกิจเครือข่ายมาประมาณ15ปีวันนี้ครับตัดสินใจที่จะมาอยู่กับบริษัท Envit Channel Light เนี่ยสิ่งแรกเลยเนี่ยที่ผมเองเนี่ยได้มองเห็นนะครับก็คือในส่วนของความเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลของบริษัทและที่สำคัญครับบริษัทของเราเนี่ยมันเป็นบริษัทที่ผ่านผู้ที่การบริหารหรือว่ามาตรฐานของบริษัทเนี่ยเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถโดยตรงเพราะนั้นมันเป็นการไม่ยากเลยครับที่ตัวผมเองแล้วก็ทีมงานของพวกเราเนี่ยตัดสินใจที่มาอยู่กับบริษัท Envit Channel Light ไม่ยากเลยครับครับการที่เราต้องบอกว่าเราจบด้านเครือข่ายธุรกิจเครือข่ายมาแล้วเราก็เป็นคนที่อยู่หน้างานลุยหน้างานเองเนี่ยมันทำให้เราต้องเลือกเยอะขึ้นไหมฮะจริงๆแล้วนะครับในส่วนของผมเองเนี่ยการศึกษาหรือความรู้ที่ได้เรียนมาเนี่ยตัวผมเองเนี่ยได้ตัดสินใจนะครับจากผู้นำไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเฮียเจเคเองไม่ว่าจะเป็นส่วนของท่านดร.ต๋องอินเตอร์เองเนี่ยถ้าทุกท่านเนี่ยนะครับไปค้นหรือไปหาดูเนี่ยทั้งสองท่านเนี่ยเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถแล้วมีผลลัพธ์อยู่แล้วเป็นการไม่ยากเลยครับที่ตัวผมเองแล้วก็ทีมงานพร้อมที่จะเดินไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดเยอะเลยครับเพราะผมเองเนี่ยอย่างที่ได้กล่าวไว้ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์15ปีในธุรกิจเครือข่ายครับประสบการณ์จากการที่ไปเรียนรู้นะครับในห้องเรียนตำราเนี่ยมันตอบโจทย์อยู่แล้วแล้วที่สำคัญครับก็คือความเป็นอินเตอร์แล้วก็ผู้นำเนี่ยบริษัทเนี่ยมีความครบจริงๆครับความแตกต่างก็คือบริษัท Envit Channel Light เนี่ยมีการที่ไปเปิดสาขาในเอเชียแปซิฟิกของจริงครับแต่วันนี้นะครับเดิมเนี่ยเขามีสาขาแต่เขายังไม่มีออฟฟิศซึ่งอยากจะบอกกับผู้ชมทางบ้านนะครับทุกๆท่านว่าวันนี้บริษัทของเรามีความพร้อมแล้วที่สำคัญคือเครดิตนะครับที่เฮียเจเคเองเนี่ยกับท่านดร.ต๋องอินเตอร์เนี่ยท่านได้สร้างเครดิตเอาไว้เนี่ยทั่วเอเชียแปซิฟิกของพวกเราเนี่ยมันตอบโจทย์และบริษัท Envit Channel Light ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยขอให้ความไว้วางใจทั้งสองท่านอยู่แล้วมันเป็นการไม่ยากเลยครับที่ตัวผมเองจะเดินตามทั้งสองท่านครับระยะเวลาที่อยู่กับบริษัทมาเนี่ยประมาณ 6-7 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยในส่วนผมเองเนี่ยได้ลงตลาดไม่ว่าจะเป็นเหนือใต้ออกตกเนี่ยได้เห็นว่าบริษัทของเราเนี่ยเป็นบริษัทที่เป็นเขาเรียกว่าบูโอเชียนคำว่าบูโอเชียนในที่นี้ก็คือสินค้าของเราพี่หันครับมันมีความแตกต่างกว่าตลาดที่เป็นเรดโอเชียนบูโอเชียนเนี่ยสินค้าของเราคือสินค้าที่ตลาดเนี่ยไม่ซ้ำแต่สินค้าของบริษัทเราเนี่ยเป็นสินค้าที่เกี่ยวกับเรื่องของย้อนวัยแล้วเป็นในย้อนวัยในส่วนของ NMN ที่เป็นสิ่งที่ตลาดต้องการอยู่แล้วเราเห็นครับว่าตลาดของเรายังมีการเปิดกว้างตลาดของเราไม่ต้องไปแข่งขันวันนี้เพียงเรามีสิ่งที่จะทำให้ทุกคนได้เห็นว่าสินค้าของเราเป็นสินค้าที่ทุกคนจะต้องทานทุกคนก็จะวิ่งเข้ามาหาเราเองเรามีความพร้อมในทุกๆด้านเรามีบริษัทที่ผลิตสินค้าของเราเองเรามีผู้ที่มีความรู้ความสามารถจริงๆในสินค้าเพราะฉะนั้นวันนี้เหลืออย่างเดียวครับเหลือที่ท่านผู้ชมทุกท่านได้เข้ามาเรียนรู้แล้วก็ศึกษา
กับสิ่งที่บริษัท Invest Channel Live มอบให้กับพวกเราครับอย่างแรกเลยสำหรับคนที่มาทางออนไลน์นะครับมักจะถามว่าต้องเปิดบินเท่าไหร่นะครับผมตอบได้เลยครับที่นี่แม้แต่ค่าสมัครก็ฟรีฟรีไม่สต็อกไม่เดี๋ยวนะอินเตอร์ไม่ฟรีนะปกติที่นี่ฟรีครับอ๋อไม่ต้องสต็อกครับเพราะบริษัทเนี่ยส่งฟรีทั่วโลกครับส่งฟรีอีกผมอยู่ที่เกาหลีและญี่ปุ่นนะครับเราไม่ได้เสียค่าส่งเลยนะครับบริษัทส่งตรงถึงบ้านโดยบริการเฟเด็กขวดเดียวก็ส่งครับนะนั่นแปลว่าเราเซฟเงินแล้วครับฉะนั้นตลาดในธุรกิจที่เป็นเน็ตเวิร์กจริงๆไม่ว่าจะเป็นไทยหรือต่างประเทศไม่ได้ต่างกันมันจะต่างแค่ภาษาแต่ตอนนี้นะครับภาษาไทยก็ไปได้ทั่วโลกเพราะทรานสเลทมันแปลได้อยู่แล้วฉะนั้นไม่ต้องกลัวที่จะทำธุรกิจร่วมกับคนต่างประเทศนะครับและที่สำคัญคือคนไทยที่อยู่ทุกประเทศตอนนี้เกินแสนหมดครับแก้จะบอกคนไทยในแต่ละประเทศก็ไม่รู้จะไปพูดกับใครทันละนะไม่ว่าจะไปเมืองไหนขึ้นสนามบินไหนนี่มีคนทักตลอดเห็นไหมอันนี้คือจุดหนึ่งที่อยากให้มองว่าคำว่าอินเตอร์หรือเป็นไทยแลนด์เนี่ยเดี๋ยวนี้โลกเสรีทางการค้านะฮะที่นี่ขึ้นอยู่กับแพ็กสมัครแล้วก็การเริ่มต้นการทำงานก็ง่ายมากอย่างที่ดร.ต๋องบอกครับอยู่ที่ไหนก็ทำได้ตอนนี้เราโตในเอเชียแปซิฟิกนะครับแล้วก็เรากำลังจะได้สำคัญนะฮะเรากำลังจะได้ลายเส้นใบอนุญาตในประเทศจีนลายเส้นหมายถึงว่าเข้าไปเปิดดำเนินการใช่ครับในประเทศจีนซึ่งกล้าท้าได้เลยนะครับว่าไม่มีบริษัทไหนที่ได้ลายเส้นขายตรงในประเทศจีนเพราะยากมากสิ่งที่เขารัฐบาลจีนเขารีเควสต์ก็คือ 1. คุณต้องมีโรงงานผลิตในประเทศจีน 2. คุณต้องใช้งบลงทุนมากกว่า10ล้านเหรียญโอ้300ล้านเหรียญใช่ครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเรากำลังเจรจาซื้อโรงงานในจีนเรากำลังยื่นขอลายเส้นในจีนถามคำถามครับจีนมี 1,400 ล้านคนคนในเอเชียแปซิฟิกมีอีก 1,000 ล้านคนคำถามก็คือว่าถ้าเราทำตลาดที่มีประชากร 2,500 ล้านคนกับประชากร70ล้านคนตลาดไหนใหญ่กว่ากันโอ้ 2,000 สิครับใช่มั้ยฮะ 2,000 นี่ขอแค่ 1% 1% ก็20ล้านผมถึงบอกว่าถ้าวันนี้นะฮะเปิดใจสักนิดนะครับคุยกับ Evolutionary นะครับคุยกับพวกเรานะครับแล้วคุณจะรู้ว่าการทำธุรกิจขายอินเตอร์เนี่ยง่ายมากๆครับสิ่งสำคัญที่สุดวันนี้ถ้าวันนี้ Evolutionary เราเริ่มต้นสินค้าด้วยเรามีกาแฟดิจิตอลคอลลาเจนคำถามคือเราต้องวิ่งไปหาลูกค้าครับแต่วันนี้ Evolutionary เนี่ยลูกค้าวิ่งมาหาเราครับอย่างเช่นคนดูเรื่อง NAD+การฉีด NAD+ ตอนนี้กำลังดังมากนะฮะถ้าการฉีดตัวนี้เนี่ยเขาก็ต้องกิน NMN ในการเมนเทนนะครับของเรามีคนก็จะเซิร์ช NMN ตัวไหนดีก็ขึ้นของเราคนฉีดวัคซีนโควิดผลข้างเคียงมีผมร่วงกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับสโตรกง่ายนะครับก็เซิร์ชทำยังไงจะดีท็อกก็เจอสินค้าเราโอ้โหคอนเทนต์เยอะมากเลยนะใช่ครับกลุ่มออนไลน์ก็แสดงว่าอะไรครับลูกค้าวิ่งเข้ามาหาเราเองแผนถ้าเป็นที่คนมองทั่วไปนะครับจ่ายเขาเรียกว่าแผนวิกสตองครับจ่ายสูงสุดเท่าไหร่เนี่ยคือจริงๆแผนวิกสตองจ่ายสูงสุด 18% ครับ 18% ของ PV ครับของ PV PV นึงกี่บาทอันนี้ค่อยไปก็ว่ากันเลยนะครับจริงๆ1:2เองนะฮะนั่นไง1:2ผมว่า1:2เองนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมเรียนว่าคือแผนทำให้คนทำธุรกิจเนี่ยทำง่ายขึ้นคนคือที่นี่เนี่ยแผนเนี่ยใครก็ทำได้ครับไม่ต้องเป็นมหาเทพนะฮะไม่ต้องเป็นมหาเทพที่นี่ใครๆก็ทำได้ครับถ้าวิกทีมซองทีมเนี่ยถ้าเป็นเงินตีเป็นเงินบาทนี่ประมาณเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งรอบเนี่ยเราจ่าย1,620บาท1,620บาทดีเทลติดต่อมาเลยเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังวันหนึ่งผมมีโอกาสได้คุยกับเฮนอตก็คือเฮนอตพูดว่ามันมีบริษัทเดียวนี่แหละโควิดมาเปิดบริษัทเลยเขากำลังส่งตัวเองอยู่ปี23นี่คือโควิดมันยังอยู่นะข้อ19มา20เปิดเลยแสดงว่าต้องมีอะไรที่ดีแน่นอนครับถูกไหมฮะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็ตามเขามีของเขาดีอยู่แล้ว
แต่ที่เรามั่นใจคือผมมั่นใจในอเมริกาอย่างแรกนะครับเราสั่งตัวผมเองเนี่ยสั่งผลิตภัณฑ์เนาะต้องมีอย.ถูกไหมครับแต่ที่เกาหลีเขาบอกว่าถ้าเป็นอเมริกามาไม่ต้องมีอย.ผ่านเลยขอใบราคาอย่างเดียวต้องเสียภาษีหรือเปล่าเห็นฮะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าไม่ว่าท่านจะอยู่ประเทศไหนก็ตามแต่สินค้ามันเข้าในประเทศได้อยู่แล้วเพราะเขามีผลการวิจัยเขามีอย.ในอเมริกาซึ่งทุกประเทศเขายอมรับเรื่องนี้ต่อไปคือแล้วตัวเราอ่ะคนไทยอยู่ประเทศไทยอยากไปขยายประเทศนู้นประเทศนี้ไปได้ไหมต้องบอกข่าวดีนะข่าวดีนี้เพิ่งออกนะครับว่ามันมีคำว่าดิจิตอลโนแมดวีซ่าคือธุรกิจสำหรับนักธุรกิจออนไลน์อย่างพวกเราใครก็ตามแต่ที่ทำออนไลน์หรือทำเน็ตเวิร์กนี่แหละครับสามารถย้ายประเทศได้คือย้ายตัวเองไปอยู่ในประเทศต่างๆได้มูฟไปเองเลยเหรอครับโดยการที่1ปีเนี่ยต้องออก1ครั้งแค่นั้นเองอยู่ได้ยาว6เดือนจะอยู่ญี่ปุ่น6เดือนอยู่เกาหลี6เดือนก็ได้นะแต่มีข้อแม้ว่าธุรกิจนั้นต้องเป็นบริษัทนั้นเนี่ยที่มีความมั่นคงและมีผลประกอบการเกิน150ล้าน US ครับซึ่งบริษัทเรารับรองได้และตัวคนนั้นจะต้องมีรายได้ 2.4 ล้านบาทความพร้อมของเราเนี่ยจริงๆแล้วบริษัทไม่ว่าจะเป็นไบโอเทคนะครับแล้วก็ iCare Health เนี่ยเขามีความพร้อมอยู่แล้ววันนี้บริษัทของเราเนี่ยไม่ได้มุ่งหวังให้สมาชิกของพวกเราเนี่ยไปแข่งขันกับบริษัทอื่นครับแต่บริษัทของเราอ่ะมุ่งหวังให้บริษัทของเราหรือสินค้าของเราหรือสมาชิกของเราเนี่ยออกไปช่วยเหลือผู้อื่นนั่นมันคือความแตกต่างวันนี้อยากจะฝากนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าทีมแม่ทีมหรือสมาชิกอยู่แล้วเนี่ยพวกเรามีความพร้อมในทุกๆด้านอยู่แล้วเพียงแต่ว่าวันนี้ขอให้ทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสเข้ามาเพราะนั้นในส่วนผมเองเนี่ย6 7เดือนที่ได้มีโอกาสมาเรียนรู้ในเรื่องของบริษัทเรียนรู้ในเรื่องของผู้นำเองแล้วก็ในเรื่องของสินค้าเนี่ยบริษัทของเรามีความพร้อมในทุกๆเรื่องจริงๆเพราะนั้นวันนี้ไม่ต้องรอครับแต่ที่สำคัญที่สุดคือตอนนี้ในประเทศไทยท่านใดที่เข้ามาในณตอนนี้เฮียเองแล้วก็ท่านดร.ต๋องอินเตอร์ตอนนี้กำลังเขาเรียกว่ากำลังปรับแผนที่จะพัฒนาผู้นำนะครับบริษัทจะมีแผนที่ดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเชิญไม่ว่าจะเป็นผู้นำไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสมาชิกเองที่มีความสนใจและตั้งใจเรามีความพร้อมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของออนไลน์เองไม่ว่าจะเป็นส่วนของการตลาดที่อยู่ในเอเชียแปซิฟิกและตลาดที่อยู่ในประเทศไทยเพราะนั้นวันนี้ครับทุกอย่างเรามีความพร้อมอยู่แล้วและที่สำคัญคำว่าต้นสายที่นี่คือต้นสายของแท้ที่จะรองรับทุกๆคนเข้ามาเป็นครอบครัวแล้วก็ตัดสินใจที่จะมาอยู่กับบริษัท Invit Chennai ครับเรานำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพเรานำเสนอโอกาสทางธุรกิจเรานำเสนอแผนการตลาดที่ไม่มีใครเหมือนและสำคัญครับมันเป็นทามมิ่งที่ดีมากๆควรจะเป็นต้นสายของเอเชียแปซิฟิกและเป็นต้นสายของเอเชียนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับวันนี้พวกเราเองทั้ง3คนเนี่ยเรามีประสบการณ์ผมเองมีประสบการณ์นำเข้าบริษัทที่มียอดขายเป็นแสนล้านมาแล้วแล้วผมมั่นใจว่าผมจะทำได้อีกครั้งนึงนะครับอยากให้ทุกท่านเปิดใจแล้วก็มาดูมุมมองใหม่ๆในธุรกิจเรามั่นใจครับว่าภายในปีนี้นะครับปีนี้นะฮะในทีมงานภายใต้สายงานของเราจะมียอดขายเกิน 1,000 ล้านโอ้แน่นอนครับปีนี้นะใช่ครับยอดขายในสายงานของเรา 1,000 ล้านประเทศไทยผมมั่นใจว่าอยู่ประมาณสัก300เริ่มต้นปีแรก300ถึง400ก็ถือว่าสวยๆนะฮะสวยๆสวยๆนะครับอันนี้คือความพร้อมวันนี้เราจะมียอด 1,000 ล้านถ้าคุณเป็น1นะครับในผู้นำของเราลองนึกภาพนะครับว่ารายได้คุณจะเท่าไหร่ขอเพียงเปิดใจครับแล้วก็ตัดสินใจมาคุยกับเราครับถ้าผมเชื่อมั่นว่าคุณจะเห็นช่องทางการทำธุรกิจที่คุณสามารถเติบโตและมั่นคงสร้างความมั่นคงได้ในชีวิตต่อไปครับครับครับสำหรับผมที่เดินสายต่างประเทศนะครับท่านผู้ชมหรือเพื่อนๆหรือรุ่นพี่หลายคนเนี่ยผมอยากฝากนี้ครับว่าจริงๆแล้วเฮีย JK มีโอกาสได้คุยกับผมเมื่อ 8-9 เดือนที่แล้วเนาะบอกว่าด็อกเตอร์เรามายกสุดท้ายกันสักครั้งนึงดีไหมยกสุดท้ายยกสุดท้ายหลายท่านก็เช่นกันครับเรามักได้ยินบ่อยๆก็คือเคล็ดลับความสำเร็จอยู่ที่เดินตามใคร
แต่เราสองคนรวมกันแล้วครับ100ปีพอดีดังนั้นวันนี้เนี่ยผมบอกทุกท่านได้เลยว่าเราก็ผ่านมาเยอะในฐานะผู้นำนะมันน่าจะหมดเวลาที่จะต้องเดินตามใครแล้วเราเป็นผู้นำได้นะครับฉะนั้นในสายอินเตอร์ใครที่เป็นผู้นำนะครับมีประเทศอยู่190ประเทศอ่ะมีคนไทยอยู่ทุกประเทศเลยครับท่านไปเป็นผู้นำได้ทุกที่เราส่งไปเลยนะอยากอยู่ประเทศไหนหรือผมส่งไปเลยนะฉะนั้นวันนี้เราเป็นผู้นำได้นะครับและเราก็สามารถจะนำให้คนประสบความสำเร็จได้ต่อมาสุดท้ายคือคนตามแล้วครับคนตามที่สำคัญวันนี้นะครับต้องดูว่าคนที่เราจะไปตามเนี่ยจะตามไปได้นานแค่ไหนนะครับต้องบอกว่าผมเองดร.นพพัฒน์นะครับเยเจเคเนี่ยเต็มที่นับนิ้วไปแล้วก็ไม่เกินนี้นะไม่เกินนี้ประมาณสัก3สัก4ประมาณนี้นะฉะนั้นเราไม่ใช่20บริษัทหรือ30บริษัทหมายความว่า20หรือ30นี่อาจจะเป็นคุยกันมีเพื่อนแต่ว่าไม่ใช่ว่าโอ้โหไปทุกปีทุก3เดือนนะครับนั้นนี่คือโค้งที่เราอยากประสบความสำเร็จและพาทุกคนประสบความสำเร็จนะฮะฉะนั้นลุกขึ้นมาเป็นผู้นำเองฮะแล้วก็เลือกเลยอยากไปประเทศไหนอยากเป็นอินเตอร์ประเทศไหนปรึกษาดร.ต่องอินเตอร์นะครับครับขอบคุณครับก็ทุกท่านครับวันนี้ประมาณ1ชั่วโมงเนี่ยที่เราได้ฟังถึงความมั่นคงของบริษัทที่เราได้ฟังถึงความมีความรู้ความสามารถนะครับหรือในส่วนของผลลัพธ์เองเนี่ยผมอยากจะฝากทุกท่านนะครับว่าบริษัทของเราเนี่ยมีสินค้าที่เป็นตัวขับเคลื่อนเราไม่ใช่เพียงแค่ทำการตลาดในเรื่องของสินค้าแต่อย่างเดียวแต่เราเนี่ยมีสินค้าเป็นตัวขับเคลื่อนวันนี้บริษัทที่จะมีความมั่นคงนะครับบริษัทที่จะเติบโตเนี่ยหลักสำคัญเลยครับสินค้าต้องเป็นตัวขับเคลื่อนเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับในส่วนของสินค้าเองสินค้าเป็นส่วนที่มีความสำคัญที่จะทำให้บริษัทของพวกเราและองค์กรของพวกเราเติบโตได้เช่นเดียวกันในเดือนมิถุนายนนะครับเราจะเปิดตัวเครื่องมือใหม่ล่าสุดเราเรียกว่า AI เราจะเป็นบริษัทขายตรงแรกในโลกที่ใช้ AI จริงๆนะครับครับในการช่วยสมาชิกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูครับว่า AI ของ Envisionary จะสร้างเงินล้านให้กับคุณได้แน่นอนครับมันจะว้าวยังไงครับอ่ะง่ายๆครับวันนี้แม้กระทั่งเราไปเจอลูกค้าสมาชิกเนี่ยเราไปเจอลูกค้าเนี่ยบางครั้งเขามีคำถามตอบไม่ได้ไม่อายเลยครับเช็คสายงานรีคูท AI เราทำอย่างนี้ได้นะครับวันนี้คุณแค่โพสเอาภาพคุณเข้าไปปุ๊บ AI จะสร้างคอนเทนต์ให้คุณเสร็จแล้วโพสเข้าไปในโซเชียลมีเดียให้คุณได้ทันทีนี่เราใช้ไม่ต้องคิดเองเลยนะใช่ครับเราใช้งบประมาณมากกว่า3ล้านเหรียญ100ล้านในการพัฒนา AI ของเราครับเดี๋ยวมิถุนายนนี้คอยชมครับ